จินกัวเหยียนร่วมมือกับจังหวัดจันทบุรีเตรียมยกระดับลำไยจันสู่มาตรฐานโลกที่ชั้น37โรงแรมริทคานตันเมืองกวางโจวทางบริษัทอุตสาหกรรมฉงชิ่งจินกัวเหยียนโดยนายจงหัวไอประธานกรรมการบริษัทจินกัวเหยียนนายนิชางผู้จัดการฝ่ายการต่างประเทศคณะจากจังหวัดจันทบุรีนำโดยนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีดร.รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีนายชนวัฒน์สิทธิทูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้ประชุมร่วมกันในการพัฒนาตลาดลำไยของจังหวัดจันทบุรีโดยมีการบันทึกความร่วมมือสร้างระบบการจัดการปลูกลำไยที่ได้มาตรฐานและการนำระบบติดตามผลไปสู่การปฏิบัติจริงการพัฒนาระบบการรับรองการจำแนกพืชไร่และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารการตลาดลำไยของจังหวัดจันทบุรีสร้างระบบการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมและรับประกันราคารวมทั้งจะนำลำไยจันทบุรีออกรถโชว์ในงานแสดงสินค้าระดับชั้นนำทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานลำไยจันทบุรีและเพิ่มปริมาณการผลิตลำไยให้เพิ่มมากขึ้นบริษัทจิงกว่าหยวนถือเป็นบริษัทที่นำเข้าลำไยจากจันทบุรีสู่ตลาดจีนมากที่สุดในขณะนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดที่มอบหมายท่านรองผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านพาณิชย์ท่านสปหกท่านเกษตรท่านศุลกากรแล้วก็ส่วนราชการหลายๆท่านนะครับและเกษตรกรวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับเพราะว่าบริษัทไชน่าจิงเกาหยวนเนี่ยเขารับซื้อลำไยของไทยเนี่ยสู่ประเทศจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็วันนี้ได้มีคุยข้อการพัฒนาร่วมกันในเรื่องของคุณภาพลำไยในเรื่องของพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของการทำแบรนด์ของไทยกับจีนนะครับที่จะทำแบรนด์ลำไยให้สู้กับการแข่งขันในตลาดจีนกับตลาดนานาชาติได้นะครับถือว่าเป็นความปรารถนาดีของบริษัทแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพลำไยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลำไยเองเนี่ยในพื้นที่ในการปลูกก็ลดลงนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของแบรนด์การลงทะเบียนในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดของส่วนราชการกับภาคเอกชนถือว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาวสวนอย่างมากในอนาคตนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพแล้วก็เหนืออื่นใดก็คือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราผลิตเก่งแต่การตลาดเราทำไม่ได้แต่ว่าวันนี้มีบริษัทที่เขาเป็นต้นสังกัดในการค้ากับประเทศจีนเลยเนี่ยเขาทำเรื่องการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับพัฒนาคุณภาพของผลไม้โดยเฉพาะลำไยของไทยเนี่ยเพื่อที่จะสู้กับลำไยของประเทศอื่นซึ่งเริ่มมีเข้ามาบางส่วนแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคือตอนนี้เนี่ยเราได้คุยกับนายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีท่านอาจารย์อำนาจนะครับกับทีมบริหารเนี่ยว่าตอนนี้เรามีพันลำไยก็คือพวงทองจันนะครับพวงทองจันที่จะสู้กับลำไยพันเบี้ยวเขียวพันอีดอที่ในเรื่องของรสชาติกับในเรื่องของคุณภาพเนี่ยได้ดีมากตอนนี้จันทบุรีกำลังเริ่มปลูกเรื่องพวกนี้แล้วก็กำลังเป็นที่นิยมของตลาดจีนเป็นอย่างมาก